นคนคนสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่มาสักการะหรือว่าเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองมาจากข้างนอกเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็จะเห็นภายนอกของพระธาตุก็คือเห็นพระธาตุที่อาจจะมีความสวยงามมีความขรึมขรังหน้าเลื่อมใสศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเราโฟกัสเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นตะไคร่น้ำนะครับเห็นทั้งต้นหญ้าต้นโพเห็นทั้งขี้นกซากนกที่ตายเห็นทั้งเศษอิฐเศษปูนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ถ้าหากว่าเรามองจากข้างนอกเข้ามาเราก็จะไม่เห็นแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือว่าพอเราลงมือทำความสะอาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นถ้าหากว่าไม่ได้มีโอกาสตามโดมมาอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้รับไอ้ความรู้สึกแบบนี้แล้วที่สำคัญก็คือมันเหมือนกับบอกเราว่าคือสิ่งที่ผมทำซึ่งเทียบไม่ได้กับสิ่งที่โดมทำแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆมองดูก็อาจจะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมภายนอกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไอ้สิ่งที่เห็นไอ้ประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงในช่วงสั้นๆเนี่ยนะฮะผมว่ามันมีประโยชน์กับจิตใจเราเองมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยนะครับว่าทำไมตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่เขาตระเวนล้างพระธาตุไปเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าไอ้พระธาตุเนี่ยมันล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมันก็สกปรกใหม่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันก็เหมือนกับจิตใจคนเราถ้าไม่หมั่นล้างไม่หมั่นชำระนะครับไอ้ความสกปรกเกลื่อนกลางของจิตใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็หมักหมมนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเป็นปัจจัตตังนะหมายความว่าคนที่ไม่มาลงมือทำเหมือนโดมนะครับอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ามันมีความหมายอะไรซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่โดมค้นพบนะฮะซึ่งมันเป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นความงอกงามของจิตใจมันอาจจะไม่ต้องเข้าวัดนั่งสมาธิวิปัสสนาอะไรอย่างเนี้ยนะฮะแต่มันคือวิถีทางเดียวกันนะครับนั่นก็คือการชำระล้างนะครับจิตใจไม่ได้คิดถึงกุศลบุญอะไรที่เรามาทำความสะอาดแล้วเราจะได้รับอะไรเงี้ยเราคิดไหมครับเคยคิดแรกๆเลยช่วงแรกๆที่เราทำนะหมายถึงว่าพอเราทำไปแล้วคิดว่ามันจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงหรือว่ามันจะมีผลยังไงกับเรานะครับแต่ตอนหลังก็ไม่ได้คิดนะครับเคยทำที่หนึ่งครับนานที่สุดกี่วัน3วันที่เดียวที่เดียวใหญ่กว่านี้หน่อยครับถ้าเป็นตรงนี้ก็ถ้าขัดพื้นกว่าเดียวก็สักวันกว่าเกือบ2วันเหมือนกันนะเกือบ2วันครับนานสุด3วัน3วัน3คืนทำกลางคืนด้วยนะเหรอทำกลางคืนด้วยคิดว่าวันนี้คงค่ำน่าจะค่ำนี่ขนาดวันนี้มีผู้ช่วยนะครับถ้าคนเดียวก็น่าจะ2วัน2วันครับ
ที่วันนี้เสร็จเร็วกว่าที่คิดไหมเร็วกว่าครับคิดว่าน่าจะมืดค่ำแน่นอนอะไรกับวางแผนแล้วว่าอาจจะต้องใช้ไฟใช้อะไรมาช่วยมืดๆทำยังไงผมก็จะใช้ไฟคล้ายๆไฟส่องกบส่องปลาครับพี่แจ็คติดหัวเลยติดหัวครับก็ทำไปทุกครั้งที่ล้างพระธาตุเสร็จความรู้สึกเป็นมันเป็นความปิตินะพี่แจ็คผมจะจินตนาการภาพว่าก่อนที่เราจะทำและหลังไว้เลยนะครับมันจะทำให้เราเหมือนอย่างน้อยมันมีกำลังใจครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมทำคนเดียวแล้วอยู่ในพื้นที่ในป่าในเขาหรือว่าในวัดอะไรแบบนี้ฮะวันนึงไม่ได้คุยกับใครครับมันเลยต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะแล้วก็พอเราทำเสร็จมันก็เป็นภาพที่เราจินตนาการไว้นั่นแหละนะผมก็เลยรู้สึกปิติแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำได้สำเร็จเป็นวัดเป็นที่ไป